ฮัลโหลฮัลโหลโอเควันนี้เราจะมาทำ1ชั่วโมงกับการตกป่าในแมปกลางวันนะแต่ละแมปมันก็จะมีเลเวลบอกด้วยนะว่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมจะเอาแบบเลเวลแรกเลย1ถึง10เลยแมปนี้ตกง่ายสุดละคือเน้นปริมาณนะไม่เน้นคุณภาพโอเคอันดับแรกเรามาเช็คปลาก่อนว่ามีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวมานั่งนับกันว่าเราจะตกได้ปลากี่ตัวเอ้ยผิดอันต้องเช็คที่ Trade and Limit Item แล้วก็ปึ๊บ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 งงดินี่รูปปลานี่これからどうする?โอเคเราจะนับปลาติ๋วปลาสร้อยดีไหมอันนับก็ได้เดี๋ยวผมจะลากไปมีปลาอะไรบ้างลากไปค่อยๆลากไปこれからどうする?あ、ครบสักทีอ่ะจำไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งจดแล้วกันว่ามีอะไรบ้างค่อยไปดูไล่ดูย้อนหลังว่ามีตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวผมขึ้นสกอร์ให้ตอนจบแล้วกันก็คือข้อดีของการตกปลาเนี่ยคือมันแลกอันนี้ได้เดือนละ5ครั้งไงรีลิทคิตตันแอลนี่หายากมากนะใช้เยอะด้วยประเด็นแล้วก็ได้อะไรวะแค่นี้แหละแล้วก็ได้เวลการตกปลาเราก็ทำการอันนี้เวลาตีสองครึ่งประมาณนี้นี่ผมมีเหยื่อปลาตัวนี้พันตัวใช้แบตคอนโทรลแล้วเปลี่ยนเป็นเบตซูเปอร์ดีกว่าซูเปอร์เดียร์พาวเวอร์ฟูลลอสอันนี้คือตกได้ดีตกได้รุนแรงกว่าเบตคันเมื่อกี้นะตัวแรกโอ้ทำไมจึงเดียวกับหมดหลอดไหนดูดิได้ปลาอะไรว้าอันนี้ปลาฟายยิ่งริบบอนฟิสโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยแล้วกันคลิปเร็วคลิปน่าจะเร็วเกินไปอีกนะตัดภาพไปตอนชั่วโมงนึงแล้วกันขอ3ตัวแล้วกันอีกตัวขออีกตัวชึบหน้าไม่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แม่ยังอีกโอเคตัดภาพไป1ชั่วโมงคำคำ1 hour laterมาตัวสุดท้ายครบชั่วโมงพอดีสังเกตเวลาด้านซ้ายล่างได้ตี 3:28 ตอนเริ่มเราน่าจะเริ่มตี 2:28 ก็ประมาณเช่นนี้โอเคอุ๊ยลืมเลยเมื่อกี้ได้เปิดเท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยไปนับแล้วกันเราสูญเสียปลาไป206ตัวแปลว่าเราตกไป206ครั้งแต่ว่าผมไม่ได้นับไอ้พวกเศษสร้างอาวุธนะไปดูกันตึ๊ดเดี๋ยวผมจะลากลง1รอบแล้วก็เดี๋ยวสรุปผลให้ได้แล้วกันจะได้ไม่ต้องนั่งนับทีหลังปลาซิลปลาสร้อยพวกนี้ไม่น่าได้จำไม่ได้ว่าได้สีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปย้อนหลังอีกทีตัดต่อเอาตึ๊ดก็ได้เยอะอยู่นั้นนี่ก็200กว่าชิ้นน่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็จบเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันแล้วกันนะจ๊ะ See you again next time